ร้องในสำนีบอคือร้องในสำนีเหมือนเบสรู้แล้วอะรู้เลยหรอหนูรู้ตั้งแต่ประโยคแรกแล้วค่ะหรอเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเก่งซะละแต่ว่าหนูอยากให้พี่ๆได้โชว์ว่าอะไรนะสกิลกันหรอไม่ถ้าเรารู้แล้วให้พวกเราโชว์ไม่ใช่สกิปนะโชว์ค่ะไม่ใช่นักร้องแน่สำหรับผมอะไม่ใช่นักร้องแน่ชัวร์นะก็ตอนแรกเลือกไปชัวร์เลือกไปชัวร์ใช่ไงพี่ถามไปใช่เขาร้องเป็นไงช่วงแรกคือร้องแบบไม่เอาจังหวะไม่เอาคีย์ไม่เอาอะไรมันดูแปลกๆอะร้องเพลงเหมือนท่องอะร้องเป็นสเปรย์สปาช่องเสียงเลยนะแต่พอตอนหลังอะมีเปลี่ยนเสียงหรือเขาไม่ได้มาคนเดียวคิดดีๆคุณว่าเขามากี่คนคุณว่าเขามากี่คนเขาไม่ไม่มีหลายคนอาจจะมาสองคนก็ได้คิดเองคิดเองมาสองคนและให้เหมาะกับตั้มเบสใช่เลยไม่ค่ะใช่แล้วเขามาคนเดียวแต่เขาร้องผิดคีย์มันก็เลยคนละเสียงพูดชื่อได้ไหมพูดชื่อได้ไหมเพราะหนูอยากเห็นพี่ทำใบก่อนเขาอยากเห็นเราชงสวัสดีครับทำไมสวัสดีคนเดียวอ่ะมีมารยาทคนเดียวหรออีกคนนึงอ่ะก็เขาเจ็บคอนิดหน่อยอ๋องั้นขอคุยกับอีกคนหน่อยครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเสียงเดิมเลยนะเสียงไม่ค่อยต่างเลยอ่ะตายตายเป็นหญิงกับชายด้วยเพราะตอนคิดไว้ไม่ใช่หญิงชายเครียดเลยเนี่ยลำบากทุกคิดไว้เป็นชายเราฟอลโล่ Instagram กันไหมคะไม่ได้ฟอลโล่ค่ะกันแสดงว่าถ้าเกิดเปิดมาฟอลก็คือกลับไปอันฟอลได้เลยอ๋อยินดีค่ะยินดีค่ะชัดชัดชัยเบสรู้ได้หรอเบสมั่นใจว่าใครอ่ะเบสพูดชื่อมายิ่งตอบฉันก็ยิ่งรู้นะเออถ้าเบสรู้เบสขยี้ไปลูกแล้วถ้าเปิดมาไม่ใช่อ่ะแสดงว่ามั่นใจเขาพยายามทำให้เบสอะคิดว่าเขาคือคนนั้นซึ่งเก่งมากนะผมมือให้เลยนะแต่ไม่ใช่แต่ตอนนี้ไอ้ที่บอกว่าเบสนึกถึงคนนั้นอะไอ้กันยังไม่รู้เลยว่าคือคนไหนวะอะไรเงี้ยคืออัดมากตอนนี้พูดตรงๆนะคุ้นเคยกับคุณครับถ้าคุณคนไหนคนไหนคนไหนผมเลยเหรอใช่ฮะถ้าถามว่าบนเวทีเนี้ยใครที่ดูจากสนิทสนมคุ้นเคยเขาที่สุดคือคุณฮะคุณตั้มปลายจมูกคุณเท่านั้นเองคุณตั้มคุณจำผมไม่ได้หรอกอันแน่ใครวะแฟนเก่าของคุณก็คนเดียวกันกับผมว้าวใช่แล้วใช่แล้วงั้นเข้าใจแล้วทำไมผมไม่รู้จักไม่น่าสนิทกับคนแบบหรอก